แต่ว่าก่อนอื่นผมมีภาพที่อยากให้พี่น้องดูรบกวนพี่เกียงหน่อยครับไฟโสดนะครับนะครับให้พี่น้องได้เห็นภาพแล้วจะได้มีขวัญและกำลังใจเล็กๆน้อยๆก็ยังดีในการต่อสู้ของพวกเรานะครับในค่ำคืนนี้ก็อ่ะมาดูจตุพรก็บอกแมวอ่ะแมวครับวันนี้ผมแค่ซ้อมนะครับเจ้านายแมวก็บอกว่ามึงซ้อมแต่เอาเงินกูจริงมาธิดาอยู่ข้างหลังบอกดีนะกูชิ่งทันแซวเล่นๆนะฮะนี่ก็เป็นเมื่อคืนวันที่14มกรานะครับโน่นนานแล้วนะครับรวบรวมคนหลาย4คนพกอาวุธปืนกระสุนและระเบิดสังหารแบบขว้างนะครับเปลี่ยนไปนะครับจตุพรบอกว่าวันที่5เมษาเสื้อแดงจะออกมา1,500,000แมวบอกเฮ้ยโม้เปล่าตูจะหามาจากไหนนี่ไงนายนี่ล้านเนี่ยให้500,000ไอ้แมวเสงแล้วบอกโธ่ควายคกเล่นๆนะครับดึกๆแล้วก็ขำให้พี่น้องขำขันหน่อยท่านประธานแต่งหน้าเตรียมขึ้นเวทีไม่ต้องแต่งแล้วใช้ปี๊บคุมหัวเถอะจะดูดีกว่าจริงไหมพี่น้องนี่คือสิ่งที่พวกเขาทำต่อประชาชนที่เห็นต่างในนามของมวลมหาประชาชนคือเอารูปพวกเราหลายคนที่เป็นที่มีที่รู้จักนะครับหรือว่ามาขึ้นเวทีกับพวกเรามาทำกิจกับพวกเรากิจกรรมของพวกเรานะครับมาวางบนพื้นแล้วก็ให้พวกเราให้พวกเขาเดินเหยียบแต่พวกเราไม่มีนะฮะเรามีแต่รูปทักษิณคนเดียวก็เหยียบกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วอันนี้เขาจองเวรอันนี้ผมก็ไม่ยืนยันข้อเท็จจริงนะครับบอกว่าสื่อทีวีของข่าวญี่ปุ่นเนี่ยประนามกลุ่มคนเสื้อแดงว่าเป็นกลุ่มฆาตกรที่ฆ่านักศึกษาและประชาชนเป็นกลุ่มคนอันตรายที่ทำลายชาติและต้องการล้มล้างสถาบันชาตินะครับนี่คือสื่อญี่ปุ่นบางสื่อแล้วกันอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับก็บางส่วนเชิญฮะภาพต่อไปครับ นี่หลายคนคงเห็นแล้วนะพม่ามาแววนะครับแมวกะลาบาบอกมิงกะลาบาก็เป็นแมวกะลาบานะครับใครเขียนภาษาไทยไม่ได้ให้ใช้ปั๊มนิ้วรับเงินนี่เขาส่งต่อกันมาเยอะไปหมดเลยน่ารักไหมฮะแม้แต่ห้องน้ำก็ต้องมีภาษาพม่าเพื่อรองรับอาเซียนหรือเปล่าไม่รู้ใครไปแถวนั้นก็เอามาดูกันนะครับน่ารักดีนะผมว่ามองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องขำขันอย่าไปคิดมากจนเกินไปแต่ว่าบางทีก็ระวังป้องกันตัวนะครับต่อไปครับมีเส้นอื่นๆอีกนะฮะก็ให้ดูอันนี้ก็เป็นคำกลอนที่มีพี่น้องคือเวลาผมออกรายการเนี่ยพี่น้องก็จะติดตามดูอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าคุณน่ะต้องพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ประชาชนเขาส่งมาหน่อยเขาบอกว่าภูมิใจอะไรเหรอนี่เป็นคำกลอนที่มีคุณเขาส่งมาให้ทางสื่อนะฮะเขาบอกว่าภูมิใจมากสินะกับตรรกะแบบงงงันเอาภาพวันเดียวกันร่วมเวลามาวางเปรียบก็ท่านชุมนุมใหญ่นัดใครๆมากันเพียบยังกล้าเอามาเทียบคนนิ่งเงียบพร้อมสวดมนต์เป็นงงมากไปไหมดูพอใจจำนวนคนคิดใหม่ถามใจตนไม่ชอบกลไปหน่อยเหรอมากันได้วันเดียวก็ทำเปรี้ยวเชียวนะเธออย่าเอาความเสลิมความเหลอมาให้ชมอยู่นานได้กว่านี้ค่อยอวดดีมาทับถมคนทำก็โง่งมคนชื่นชมก็ไม่ไหวลองเทียบตอนเขานัดให้แจ่มชัดหน่อยเป็นไรเห็นกันมันเห็นกันใสๆว่าห่างไกลในจำนวนนะครับจากพี่คนดีนะฮะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราก็มากันจริงๆแล้วจำนวนเนี่ยผมไม่อยากจะเป็นเรื่องใหญ่โตแต่ว่าความจริงก็คือว่ามันก็เป็นสิ่งสะท้อนชัดว่าใครเข้าใจในสิ่งที่เราทำมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะร่วมมือกับเราอย่างไรอ่ะมาที่ภาพต่อไปเป็นการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับจากต่างประเทศเขาก็แซวว่า I am willing to die on the democratic battlefield นะครับบอกว่าฉันยินดีตายในสนามของประชาธิปไตยแต่อีกด้านหนึ่งก็บอกว่ารับรางวัลโนเบลคนก็ปรบมือบอกโอ้แสดงเก่งมากพูดเก่งมากสื่อต่างประเทศเขาก็มองว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้คิดเองหรอกเพราะว่าที่ผ่านมาสติปัญญาแล้วก็สิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนมันสมองเธอไม่ได้สะท้อนความคิดของเธอเลยนะครับก็รับรางวัลไม่ใช่รางวัลโนเบลรางวัลออสการ์ขออภัยพูดผิดนะครับรางวัลออสการ์สาขาการแสดงยอดเยี่ยมนะครับ
อ่ะต่อไปครับภาพต่อไปก็ชมพี่น้องชมแก้ง่วงดึกๆนะครับเมื่อปลุกม็อบไม่ติดจตุพรแก้ตัวม็อบซ้อมเสื้อแดงในเท้าอ่อนซ้อมทักษิณว่ามึงจะโดนซ้อมถึงคราววิบัติของระบอบทักษิณหน่วยงานใดหรือที่บอกที่ปากบอกว่าจรรยาบรรณหากจะเอียงข้างก็รีบหน่อยนะครับนี่ก็ว่าไปอ่ะทีนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างผมก็แซวเห็นเขาเอาผมไปด่าบนเวทีเสื้อแดงแต่ผมก็ไม่ขอพูดต่อนะครับเพราะว่าคิดว่าไม่มีสาระอะไรแล้วบอกว่าจะมาแฉมาเปิดโปงก็เชิญนะครับเอาเลยครับถ้าทำอะไรผิดกฎหมายก็เราก็แจ้งความนะครับเราไม่ไปต่อล้อต่อเถียงกับสิ่งที่ไม่ดีเราก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องให้มากที่สุดแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้ก็มาวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมงานภาพต่อไปเลยครับงานวัดรอยฟ้าก็เป็นภาพก็มีการแสดงนิทรรศการนะครับก็ผมก็ได้ถ่ายภาพหลวงพ่อพุทธทาสมาคราวนี้เขาก็ใช้ชื่อจิตตนครซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชนะครับเขาบอกว่าอันนี้ท่านนี้คือท่านอาจารย์พุทธทาสนะครับสมณศักดิ์สุดท้ายก่อนที่ท่านจะมรณภาพก็คือพระธรรมโกษาจารย์ท่านบอกว่าเราไม่ต้องไปดับทุกข์ที่วัดที่ป่าที่บ้านที่ภูเขาต้องดับทุกข์ที่เหตุแห่งความทุกข์นั่นเองเหตุแห่งความทุกข์ก็คือตัวเรานั่นเองเป็นเหตุแห่งความทุกข์แล้วมนุษย์ทุกผู้ทุกคนเนี่ยก็มีทุกข์อยู่แล้วทุกคนถ้าเราอยากจะดับทุกข์ก็คือดับที่เหตุก็คือดับที่ถ้าเป็นภาษาธรรมะเรียกว่าสมุทัยคือต้นเหตุแห่งความอยากความปรารถนาทั้งหลายทั้งปวงนะครับมันก็ดับที่ตัวเราเองนั่นแหละนะฮะจะให้มีไหว้พระสัก9วัด900วัด9,000วัดแต่ไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยภาวนาไม่เคยสนใจในการรักษาศีลการทำสมาธิการภาวนาคือหายใจเข้าก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วก็ไม่มีการใช้ปัญญาพิจารณาความจริงตามความเป็นจริงแล้วก็ความทุกข์มันก็ทับถมเราตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นการเตือนสติตัวเองด้วยนะครับที่เอามาเดี๋ยวคนจะบอกว่าเอ้ยทำไมการเมืองมีเรื่องธรรมะมีเรื่องพระเรื่องเจ้าก็อยากจะบอกว่ายิ่งการเมืองเข้มข้นมากเท่าไหร่ยิ่งการต่อสู้ที่ต้องการความเข้มแข็งและหนักแน่นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องการจิตใจที่พร้อมจะมีความเข้มแข็งและเข้มข้นหนักแน่นในศีลธรรมความดีไปพร้อมๆกันด้วยเพราะถ้าหากปราศจากจิตใจที่เป็นเช่นนั้นแล้วปราศจากจิตใจที่หนักแน่นเข้มแข็งแล้วมันก็จะหวั่นไหวคล้อยตามใครมาพูดอะไรยุแยงตะแคงรั่วเป่าหูทางนั้นทีก็ไปทีเป่าหูทางนี้ทีก็ไปทีแล้วก็ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายที่เราออกมาเนี่ยสูงสุดก็คือการปฏิรูปประเทศก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขคือดับความทุกข์แล้วก็สร้างความสุขให้กับประชาชนคนไทยจริงไหมครับพี่น้องครับดังนั้นหากว่าเราจะทำได้สำเร็จเราต้องเข้าใจว่าสาเหตุแห่งความทุกข์มันอยู่ตรงไหนเราจะแก้ไขมันได้อย่างไรจะดับมันได้อย่างไรจะทำให้มันสูญสิ้นสุดลงได้อย่างไรนะครับอ่ะไปต่อครับดังนั้นนี่เป็นภาพของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุซึ่งเป็นอุปัชฌาย์ผมนะครับตอนที่ผมบวชอยู่ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์นะครับท่านก็เป็นพระอาจารย์ที่ขยันมากนะครับเป็นเจ้าวาดวัดชลประทานรังสฤษดิ์นะครับท่านก็มีสมณมณศักดิ์นะครับสุดท้ายก็คือพระพรหมมังคลาจารย์เป็นพระราชาคณะชั้นพรหมนะครับเดิมทีก็เป็นพระธรรมโกษาจารย์เช่นเดียวกันแล้วก็ภายหลังก็ขึ้นเป็นสมณศักดิ์ชั้นพรหมเป็นชาวพัทลุงนะครับท่านก็บอกว่าตายแล้วไปไหนไม่ต้องสนใจมันให้สนใจแต่ปัจจุบันว่าทำตัวดีแค่ไหนทำความดีเสียในขณะนี้ตายแล้วจะไปดีเองอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าความดีเนี่ยเราทำที่ไหนทำตอนไหนมันก็เป็นความดีและผลแห่งความดีมันก็ส่งให้เราไปสู่ที่ดีนะครับที่เขาบอกว่าที่ชอบเนี่ยคำว่าชอบไม่ได้แปลว่าชอบพอใจแต่เป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยถูกต้องชอบธรรมนะครับคำว่าชอบในความหมายคือชอบธรรมคือธรรมะนะครับความถูกต้องก็เหมือนพวกเราเนี่ยเรามาต่อสู้ในระหว่างที่เราต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองเราก็ต่อสู้เพื่อขัดใจกิเลสขัดกิเลสในใจเรานะครับไปพร้อมๆกันด้วยเรียกว่ามันจะยิ่งทำให้ชัยชนะของเราเนี่ยสะอาดและบริสุทธิ์มากขึ้นใครจะรู้ใครจะเชื่อใครจะฟังใครจะว่าอะไรก็เรื่องของเขานะครับบางทีเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงความคิดคนทุกคนได้แต่อย่างน้อยที่สุดการออกมาต่อสู้ในมุมของผมเนี่ยมันก็เหมือนกับการบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญพรตคือการละจากเรือนนะครับมาอยู่เคียงข้างความถูกต้องมาหาแสวงหาความถูกต้องมาสร้างความถูกต้องมาสร้างความจันลงโลกให้สวยงาม
ด้วยความเสียสละจากบ้านเรือนที่อบอุ่นนุ่มสบายบนเตียงนอนอบอุ่นสบายก็มาอยู่บนพื้นที่แข็งแล้วก็ร้อนนะครับยุงก็กัดตอมบ้างเป็นธรรมดาแต่ว่าเราก็ยอมเพื่อสิ่งที่สูงกว่าตัวเราคือชาติรักชาติยิ่งกว่าชีพก็มาดูได้ที่นี่นะครับต่อไปก็เป็นคำกล่าวของท่านมหาตมะคานธีในเรื่องแต่คนดีๆไหมพี่น้องได้เห็นว่าคนดีๆในโลกนี้มีความคิดอย่างไรท่านบอกว่าโลกมีพอที่จะมีพอเข้าใจว่ามีทรัพยากรพอสนองความจำเป็นของทุกคนแต่ไม่พอสนองความโลภของคนเพียงคนเดียวมหาตมะคานธีนักปลดแอกเป็นนักปลดแอกอินเดียนะครับด้วยสันติวิธีอหิงสาเป็นนักอหิงสาคือก็เหมือนกับเข้าใจว่าเรียนกฎหมายนะครับแล้วก็ต่อสู้ด้วยหลักกฎหมายมาพอสมควรจนแล้วจะรอดจนที่สุดก็ใช้วิธีการต่อสู้ด้วยอหิงสาคือไม่ไปทำการใดๆที่เป็นความรุนแรงไม่ด่าไม่ตัดพ้อต่อว่าฝ่ายที่เป็นผู้ขัดคู่ขัดแย้งผู้สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวแกนะครับก็ยอมลำบากเพื่อให้ผู้อื่นสบายปลดแอกอินเดียมีเป็นพันกว่าล้านคนนะครับประเทศก็ใหญ่มากแล้วก็เป็นประเทศที่ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษอยู่นานพอสมควรนะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะหาวิธีการที่การปลดแอกอินเดียก็ได้มหาตมะคานธีเป็นมหาบุรุษในประเทศไทยของเราเองเนี่ยนะครับก็ต้องปลดแอกจากระบอบทักษิณซึ่งระบอบทักษิณก็มีอยู่ 7-8 ประการที่เคยเล่าให้พี่น้องฟังคืองบมีไว้กินแผ่นดินมีไว้ขาย1งบมีไว้กิน2แผ่นดินไว้ขาย3กฎหมายมีไว้เลี่ยง4คะแนนเสียงมีไว้ซื้อ5สื่อมีไว้สายไฟ6ประชาธิปไตยมีไว้วางหน้าแล้วก็7ก็คือขี้ข้ามีไว้แสดงความรับใช้นะครับแล้วก็8ก็คือว่าคนไทยเนี่ยก็ต้องตกเป็นทาสของคนในระบบทักษิณเท่านั้นหรือนะครับนี่เป็นการตั้งคำถามให้พี่น้องได้ช่วยกันคิดว่าทำไมคนจำนวนมากมายถึงรู้สึกรับไม่ได้กับสิ่งที่เรียกว่าระบบทักษิณเพราะว่าแม้แต่จตุพรแม้แต่คนเสื้อแดงเองก็ประกาศชัดว่าการจะให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนายกต้องเป็นคนในตระกูลชินวัตรเท่านั้นผมว่าเป็นเรื่องที่คนที่เขามีหัวใจประชาธิปไตยจริงๆเขาฟังแล้วคงจะขยะแขยงหรือว่าฟังแล้วรู้สึกแบบผืดผอมมากว่าคนในตระกูลนี้มันดีอะไรนักหนานะครับถึงสามารถสืบตำแหน่งโดยสันดานโดยความเป็นตระกูลเดียวอย่างนั้นหรือไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเอาพูดแบบสุดโต่งก็คือถ้าเราแพ้ครั้งนี้เนี่ยก็นับไว้เลยนะครับว่านายกคนต่อไปก็คงจะชื่อพานทองแท้ชินวัตรพี่น้องก็เตรียมตัวได้เลยรุ่นลูกเราเนี่ยอาจจะต้องยกมือกราบไหว้พานทองแท้เป็นนายกเพราะว่าตระกูลนี้จะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่นามสกุลชินวัตรก็สามารถที่จะสืบต่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ดูอย่างยิ่งลักษณ์เป็นตัวอย่างไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีความคิดอะไรเลยนะครับไอ้พูดจาผิดๆถูกๆเนี่ยไม่ได้แสดงว่าเขาไม่มีความสามารถอย่างเดียวหรอกแต่ไม่มีความคิดในการแม้จะปกป้องตัวเองให้พ้นจากการถูกใช้เป็นเครื่องมือของพี่ชายตัวเองในการทำความชั่วเนี่ยนึกออกไหมฮะทั้งรู้ว่าโครงการหรือนโยบายหลายๆอย่างเนี่ยถ้าทำไปแล้วตัวเองจะต้องเดือดร้อนขนาดไหนก็ไม่มีความสามารถในการทำความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนเหล่านั้นเพื่อปกป้องตัวเองแล้วก็แม้กระทั่งว่าใครเขาเตือนใครเขาบอกก็ไปใส่ร้ายว่าพวกนี้เป็นพวกอำมาตย์พวกตรงข้ามกับประชาธิปไตยคือไม่มีความคิดในการทำความเข้าใจรายละเอียดที่ยากซับซ้อนเกินไปหรือแม้แต่รู้ทั้งรู้ว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนแต่ก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งระงับยับยั้งได้แล้วพวกเสื้อแดงก็เลยได้ใจใหญ่ว่าเวลาที่พวกเราผู้ชุมนุมกปปส.ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียนกฎหมายมาหรือศึกษาหลักรัฐศาสตร์นิติศาสตร์อะไรแต่รู้ว่าถ้าทำอย่างนี้มีเหตุอย่างนี้มันก็ต้องมีผลอย่างนี้นะครับมีการออกนโยบายอย่างนี้มีการโกงแบบนี้ผลลัพธ์มันก็คือความเดือดร้อนเสียหายต่อรัฐซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนทั้งสิ้นก็รู้แล้วก็ส่งไปยังองค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบก็ตรวจสอบตามหลักฐานแล้วก็ให้โอกาสคุณไปชี้แจงไปแก้ต่างแก้ตัวว่าฉันไม่ได้ทำเอาหลักฐานมายืนยันกันแต่ปรากฏว่าก็ยืนยันไม่ได้เขาก็ต้องชี้ว่าคุณผิดคุณก็ยังไม่เข้าใจก็แทนที่จะยอมรับในกระบวนการความไร้เดียงสาไร้สติไร้ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองที่ถูกกระทำโดยพี่ชายที่เอามาเป็นตัวหุ่นเชิดเพื่อให้เขากลับมา
พูดง่ายคือเหยียบศพคนเสื้อแดงไม่พอยังเหยียบศพน้องสาวตัวเองเพื่อพยายามจะกลับมาสู่ประเทศไทยคุณยิ่งรักก็ไม่รู้นำซ้ำเวลาที่เขามีการแต่งตั้งโยกย้ายขอตำแหน่งข้าราชการขอตำแหน่งทางการเมืองก็บินไปดูใบคุณยิ่งรักก็นิ่งเฉยก็บอกว่าดิฉันนี่เป็นนายกรัฐมนตรีแต่คุณไม่มีบารมีไม่มีอำนาจจะมีสิ่งเดียวก็คือใบหวยแม่นซึ่งมันไม่ได้แสดงถึงวุฒิภาวะหรือวิสัยทัศน์ใดๆเลยนี่คือประเทศไทยแหละครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็คือช่วงหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเนี่ยก็เป็นช่วงที่ย้ำนะครับว่าเราสำหรับตัวผมนะผมคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องเกลียดชังคนคิดต่างขนาดที่ว่าต้องเอาเลือดเอาเนื้อกันเลยทีเดียวอย่าไปขนาดนั้นแต่ทำอย่างไรให้เขามีสติมากกว่านี้แล้วก็ให้คนที่เห็นต่างเนี่ยไม่ถูกปลุกปั่นยุยงโดยแกนนำบางคนที่มีความตั้งใจที่จะบิดเบือนข้อมูลอย่างชัดเจนเหล่านั้นอยู่แล้วทำยังไงถึงจะทำได้ทำยังไงให้เราไม่กลายเป็นคนที่ทำให้เกิดเงื่อนไขในการที่จะทำให้เกิดการปะทะหักหารกันสูญเสียกันเปล่าๆแล้วผมเชื่อว่ากำนันก็ชัดเจนนะครับว่าถ้าลุงกำนันก็ชัดเจนคือถ้าเขาลุกคืบมาและมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงกับเราลุงกำนันบอกให้พวกเรากลับบ้านผมว่านี่คือความชาญฉลาดแล้วก็เป็นเรื่องของการพยายามรักษาถึงแนวหลักที่เรายึดถือคือสันติวิธีอหิงสาและสันตินะครับไม่พยายามที่จะสร้างเงื่อนไขในลักษณะการทำให้เกิดความสูญเสียแต่พวกเขาเปล่าเลยพวกเขาเนี่ยพยายามทำทุกอย่างแล้วหลายครั้งหลายคราวซึ่งพวกเราไม่ควรจะลืมนะครับว่ามีการจับอาวุธจำนวนมากในกลุ่มของคนเสื้อแดงในนามของกวป.นะครับที่แถวนนทบุรีใช่ไหมฮะที่ไปปิดปปช.ใช่ไหมฮะกลุ่มอะไรวิทยุชุมชนอะไรต่างๆนะครับของโกติก็ปรากฏว่าข่าวก็มีวูบเดียวแล้วก็หายไปนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องขยายความไปถึงปี53ด้วยว่าทำไมคำพูดของแกนนำทั้งหลายถึงศักดิ์สิทธิ์พูดแล้วมันกลายเป็นเรื่องจริงได้ขนาดนี้พูดว่าจะมีกองกำลังติดอาวุธก็มีกองกำลังติดอาวุธจริงๆแล้วก็เกิดการปะทะสูญเสียกันมากมายระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนก็เกิดการสูญเสียขึ้นมาเพราะอะไรเขาบอกว่ามีมวลชนก็มีจริงๆอันนั้นไม่แปลกใจแต่มีพรรคการเมืองที่สนับสนุนมวลชนก็คือพรรคเพื่อไทยกับคนเสื้อแดงก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบแยกไม่ขาดทุกการกระทำของคนเสื้อแดงก็เกิดจากการสนับสนุนของพรรคเพื่อไทยทั้งสิ้นพี่น้องต้องเข้าใจการเผาในจุดต่างๆในกรุงเทพก็เข้าใจว่าหลายสิบจุดเหมือนกันบางคนบอก40จุดก็สูญเสียไปมากมายพรรคเพื่อไทยไม่เห็นรับผิดชอบอะไรแล้วคนกรุงเทพหรือคนไทยก็ลืมง่ายหรือเปล่าไม่รู้นะฮะการเลือกตั้งผู้ว่าปีที่ผ่านมาก็สิ่งที่สะท้อนคืออะไรครับก็คือคะแนนของคนเสื้อแดงก็ยังเป็นล้านมันเกิดอะไรขึ้นฮะคือเราไม่ได้เอาประเด็นนี้มาโจมตีทางการเมืองอย่างเดียวแต่เราต้องการตั้งคำถามและตั้งสติว่าคนไทยลืมง่ายอย่างนั้นจริงหรือคนไทยไม่สนใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวเราหรือคนไทยมองว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นประเด็นทางการเมืองมันไม่ใช่เรื่องของบ้านเมืองคือเมื่อไอ้คนนั้นทำไอ้คนนี้ไม่ได้ทำขอให้มันอยู่กระบวนการเดียวกันฉันก็พร้อมจะลืมมันไปซะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นี่คือสิ่งที่ยิ่งทำแบบนี้เขาก็เลยหาวิธีรีเซ็ตตัวเองใหม่ใช่ไหมฮะจากที่เอาบอกทักษิณโกงก็เอายิ่งลักษณ์ออกมาต่อไปก็หาใครสักคนหนึ่งในที่เป็นนอมินีง่ายๆคือสั่งการได้เชื่องแล้วก็เชื่อคุณทักษิณอย่างไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็สั่งการบงการทุกอย่างแล้วคนไทยก็อยู่ภายใต้การเลี้ยงดูแบบชนิดที่ว่าเชื่องเชื่อแบบในระบบทักษิณอย่างนี้เท่านั้นเหรอครับคนที่มีความคิดความอ่านเป็นนักคิดมีอุดมการณ์ที่เห็นต่างจากคนเสื้อแดงก็ต้องถูกราวีถูกคุกคามถูกขุดคุ้ยถูกบิดเบือนถูกใส่ร้ายอย่างนั้นหรือครับพี่น้องคนเสื้อแดงที่มีใจเป็นธรรมเนี่ยทำไมไม่ตั้งคำถามว่าพี่น้องดูเอเชียอัปเดตผมก็ดูนะดูไอช่อง MV หรืออะไรที่เล็กสี่ที่วิ่งอยู่ผมก็นั่งดูปรากฏว่าหยาบคายมากด่าทุกคำแล้วก็ไม่มีสาระอะไรที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติได้อย่างสวยงามแม้แต่ผมเนี่ยซึ่งผมคิดว่าก็ไม่ได้มีสิ่งที่ไปทำให้เขาผมไม่ได้โกหกอะไรพวกเขาเลยนะฮะดำซ้ำยังพยายามชวนเข้ามารวมกลุ่มนะครับช่วยกันคิดด้วยนะครับก็พยายามที่จะทำความเข้าใจนะครับก็ยังเอาไปบิดเบือนหาว่า พูดแล้วก็อย่าไปพูดเลยนะฮะคุณพงพันธ์นะครับแก้วไพศรีน้องเลนะครับ
กลับบ้านด่วนมาอยู่ม็อบ4เดือนกว่าตอนนี้พี่ชายได้เสียชีวิตตอนบ่าย5โมงกว่านะครับกลับบ้านด่วนนะครับคุณพงพันธ์แก้วไพศรีน้องเลนะครับถ้าได้ยินเสียงนี้นะครับคุณหรือใครรู้จักก็ช่วยบอกต่อนะฮะคุณพงพันธ์แก้วไพศรีคุณเลนะครับกลับบ้านด่วนอยู่ม็อบมา4เดือนกว่านะครับตอนนี้ก็พี่ชายเสียวันนี้เองนะครับวันนี้นะครับ5โมงกว่ากลับบ้านด่วนญาติติดต่อไม่ได้อ่ะไปที่ภาพต่อไปแล้วเดี๋ยวจะให้พบกับป้าแพนเค้กนะครับในช่วงหน้าที่พลเมืองศิลธรรมนะครับก็วันนี้นำเสนอสิ่งที่ผมไปสำรวจมานะครับก็บอกว่าศาสนาของข้าพเจ้านั้นเรียนง่ายมากเรียบง่ายมากศาสนาของข้าพเจ้าคือความเมตตาองค์ทลายลามะนะครับซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและก็เป็นประมุขประเทศประมุขของประเทศทิเบตนะครับซึ่งก็เป็นรัฐหนึ่งในประเทศจีนแต่จีนก็พยายามบอกว่าเขาเป็นรัฐหนึ่งแต่ทิเบตก็บอกเขาเป็นประเทศหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นเรื่องถกเถียงกันในเชิงรัฐศาสตร์แต่ในเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่มีการแบ่งแยกหรอกอะไรก็แล้วแต่ที่มนุษยชาติสามารถที่จะภาคภูมิใจในความเป็นมนุษย์ด้วยกันก็ต้องบอกว่าองค์ทลายลามะเป็นหนึ่งในผู้นำสูงสุดที่สามารถมีอิทธิพลต่อชีวิตและท่านก็เคยสอนหลายคำนะครับเช่นบอกว่าท่านแปลกใจเหลือเกินว่ามนุษย์เนี่ยทุ่มเทหาเงินหาทองมากมายเพื่อมาซื้อความสุขแต่เมื่อมีเงินมากมายสิ่งที่ตามมาจากการทุ่มเทหาเงินเหล่านั้นก็คือสุขภาพที่เสียไปและมนุษย์ก็ต้องเอาเงินที่ทุ่มเทเพื่อหาความสุขเนี่ยมาฟื้นฟูรักษาสุขภาพของตัวเองนะครับและสุดท้ายคำถามคือว่าเราทำงานหนักเพื่อทำลายสุขภาพตัวเองเพื่ออะไรนะครับอ่ะไปที่ภาพต่อไปนะครับองค์ทลายมะก็เป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งของโลกนะครับนี่คือแม่ชีเทเรซ่านะบอกว่าในชีวิตนี้เราไม่สามารถทำเรื่องยิ่งใหญ่ได้แต่เราสามารถทำเรื่องเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นเดียวกับพี่น้องมวลมหาประชาชนนะครับหลายคนก็บอกว่าเรื่องที่เราทำมันอาจจะไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะได้มีโอกาสทำสิ่งเหล่านี้ได้มันเกิดจากความรักที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องที่มีให้กับประเทศชาติและประชาชนแล้วก็ลูกหลานของพวกเราเป็นความรักที่จะสามารถทำให้เราผลักดันตัวเราเองก้าวออกมาจากความสุขสบายความอบอุ่นในบ้านในเรือนแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างที่ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเราจะทำได้เหมือนผมก็ไม่เคยคิดนะครับว่าผมจะอยู่ม็อบได้นานขนาดนี้อยู่ทุกวันทุกวันทุกวันจนติดจนวันไหนไม่อยู่วันไหนไม่ได้มาเจอกับพี่น้องไม่ได้ขึ้นพูดก็ไม่เป็นไรก็ได้พบปะบ้างเล็กๆน้อยๆด้านข้างด้านล่างเวทีก็มีความสุขนี่เขาเรียกว่าคนติดม็อบนะครับก็เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่อยากจะมอบให้แล้วก็เป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านบอกว่าความดีการทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วที่ทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวแต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดีพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนในร้อยตำรวจสวนอัมพรเมื่อวันที่14สิงหาคม2525นะครับขอให้ค้างภาพนี้ไว้นานหน่อยนะครับอยากจะให้พี่น้องได้เห็นว่าปราชญ์ทั้งหลายผู้ทรงธรรมผู้ทรงคุณผู้ทรงความดีทั้งหลายจะมีทัศนคติเหมือนกันคือการเชื่อมั่นและมีศรัทธาตั้งมั่นในความดีงามแล้วก็สนับสนุนการทำความดีด้วยตัวเองช่วยผู้อื่นหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นได้ทำความดีแล้วก็ช่วยเหลือคนดีเพราะความดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากอย่างพวกเรามาต่อสู้ในนามความดีในนามตัวแทนคนดีๆมันเป็นสิ่งที่ยากและเห็นผลช้าแต่ถ้าเราไปทำความชั่วเรายอมสยบต่อความคดโกงการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเดี๋ยวนี้อาจจะทำได้ง่ายและใครไม่ทำก็กลายเป็นคันโง่เขลาหรือการดูถูกดูแคลนว่าไม่เท่าทันคนอื่นนะครับซึ่งทำได้ง่ายกว่าก็จะเข้ามาแทรกซึมแทรกแซงเราและก็กลายเป็นครอบงำตัวเราเองด้วยนะครับผมก็จึงอยากย้ำให้พี่น้องได้ทราบนะครับว่าความรักที่ยิ่งใหญ่ของเราเนี่ยมันจำเป็นต้องผ่านกระบวนการขัดเกลาของพลังหลายมิตินะครับพลังแห่งความรักพลังแห่งความปรารถนาดีอ่ะอีกประมาณ4สไลด์นะครับแล้วก็จะส่งต่อให้กับป้าแพนเค้กได้พูดต่อนะครับท่านพุทธทาสก็บอกว่าเขาจะพูดแบบไหนก็ไม่ว่าเขาจะด่าแบบไหนก็ไม่คิดเขาบ่นเขาจะบ่นไปไม่หงุดหงิดเขามีสิทธิ์ส่วนเขาเรามองเมินท่านพุทธทาสภิกขุก็พยายามย้ำเรื่องของอนัตตาคือความ
ไม่มีไม่ใช่ตัวตนอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ไม่มีตัวตนถ้าไม่มีตัวตนใช้คำว่านิรัตตาคือไม่มีเลยแต่ตัวตนเราเนี่ยมีแต่มันไม่ใช่ของเราแล้วมันเป็นของใครครับของแฟนเราหรือเปล่าครับหรือของพ่อเราแม่เรามันเป็นของธรรมชาติที่มันดำรงอยู่อย่างนั้นเองแล้วก็ดำรงไปตามเจตนาของเราคือกรรมที่มันสั่งสมมาเราคิดอย่างไรเราพูดอย่างไรเราทำอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นนะครับในขณะที่เราลดทอนกรรมของเราได้มากเท่าไหร่จิตของเราก็สูงขึ้นเท่านั้นท่านพุทธทาสบอกว่าปริญญาของสวนโมกคือที่วัดทานน้ำไหลที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับท่านย้ำว่าปริญญาสวนโมกขพลารามเนี่ยพลารามบอกว่าก็คือตายซะก่อนตายตายซะก่อนตายคือหมายความว่าให้ตายจากความมีกิเลสตายจากความชั่วตายจากความยึดมั่นถือมั่นเสียก่อนที่จะตายจริงเมื่อเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองจิตใจของเราให้ตายซะก่อนตายคือก็อ่านทวนอีกครั้งนึงคือว่าไม่นำสิ่งที่คนอื่นพูดคนอื่นว่าคนอื่นบิดเบือนให้ร้ายหรือว่ามาเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจเขามีสิทธิ์ในส่วนของเขาเรามองเมินเขาจะบ่นเขาจะด่าจะว่าเราก็ข้ามผ่านพ้นไปด้วยจิตที่สูงกว่านั้นคือไม่ยึดมั่นถือมั่นให้ได้นะครับเราก็มีความสุขหรือพ้นทุกข์หรือมีทุกข์น้อยลงนะครับต่อมาครับก็เป็นท่านพุทธทาสบอกว่าอยู่โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเราดีเด่นดังอะไรเลยเพียงแต่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีประโยชน์ที่สุดคนหนึ่งนั่นแหละถูกต้องและสุขแท้ต่อไปครับจงให้กำลังใจกับตนเองในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายดีหรือร้ายกำลังใจที่มาจากความศรัทธาในตนเองจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นนะครับก็เป็นคำความหมายที่ต้องการจะบอกพี่น้องว่าพวกเราทุกคนเนี่ยต้องให้กำลังใจตนเองให้เป็นเพราะว่าถ้าหากว่าเราทำลายกำลังใจตัวเองเสียแล้วไม่มีใครแล้วครับที่จะให้กำลังใจเราได้ดีกับได้ทีเท่ากับตัวเราเองนะครับแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราละทิ้งมันเสียแล้วความหดหู่ท้อแท้ใจมันก็จะเข้ามาแทนที่เหมือนเวลาคนพูดไม่ดีกับเราประโยคนึงเนี่ยครับเราก็จะจดจำมันไปตลอดเวลานะครับแล้วก็มันก็จะย้ำตัวเราเองทุกที่เวลานอนเวลาทานข้าวเวลาเข้าห้องน้ำนะครับเราก็จะเครียดอยู่กับสิ่งนั้นทั้งที่มันผ่านไปแล้วเขาว่าเราจบไปแล้วเราก็ไปเอาคำพูดเขามานอนคิดนอนเครียดเพราะนั้นในค่ำคืนที่ก่อนที่พี่น้องจะหลับตาลงก็ขอให้ทำจิตปล่อยวางให้เป็นจิตที่สงบนิ่งตั้งมั่นแล้วก็สามารถที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นอิสระพ้นจากความทุกข์ได้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราสามารถสร้างด้วยตัวเราเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็อาจจะต้องรับจากคนอื่นๆแต่ครึ่งหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองเนี่ยมันจะอยู่กับเรานานๆนะครับภาพต่อไปสองสไลด์สุดท้ายครับนี่ของท่านวอวิชเมธีนะครับบอกว่าถ้าใจเราเย็นตัวเราก็เย็นคนอื่นก็เย็นแต่ถ้าใจเราร้อนคนอื่นก็พลอยร้อนตามไปด้วยก็อาจจะเป็นธรรมะดับร้อนในช่วงสงกรานต์ช่วงที่พี่น้องเผชิญความร้อนผมรู้ว่าพี่น้องอดทนมากนะครับผมมาจัดเวทีปฏิรูปตอนกลางวันเนี่ยนะครับที่เวทีบนเวทีนี้นะฮะโอ้โหขนาดนั่งอยู่ในร่มเนี่ยแหมไอร้อนยังรุนแรงมากแต่ก็พยายามทำจิตใจให้เย็นแต่มันก็ไม่ง่ายนะต้องมีสติและสมาธิที่สูงแล้วก็อย่างน้อยที่สุดอากาศเราเปลี่ยนแปลงภายนอกไม่ได้แต่อารมณ์เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องภายในเราเนี่ยเราสามารถที่จะลดทอนกำลังและอำนาจของมันได้หรือไม่ก็ต้องถามใจเราด้วยนะครับหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมก็ยังย้ำนะครับว่าทุกอย่างอยู่ที่จิตถ้าจิตดีทุกอย่างก็ดีอารมณ์ก็ดีความคิดความอ่านก็ดีแต่ถ้าจิตไม่ดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ย่ำแย่ตามไปด้วยนะครับภาพสุดท้ายครับภาพสุดท้ายก็เป็นท่านพุทธทาสนะครับผมเป็นลูกศิษย์ท่านพุทธทาสนะครับก็อยากจะย้ำจริงก็ไม่บังอาจเขาเรียกว่าอะไรดียกว่าตัวเองเป็นลูกศิษย์เดี๋ยวเกิดทำผิดแล้วครูบาอาจารย์จะเดือดร้อนผิดพลาดไปด้วยนะครับก็บอกว่าชีวิตที่มีธรรมะเป็นพื้นฐานขอให้ชีวิตนี้นะครับขอให้ชีวิตนี้มันจบลงที่ความสงบเยือกเย็นและก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยไม่มีชีวิตเลื่อนลอยเป็นบวกเป็นลบเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจท่านอาจารย์พุทธทาสมักจะพูดประโยคนี้เสมอนะครับว่า
จงมีชีวิตที่สงบเย็นเป็นประโยชน์นะครับสงบเย็นเป็นประโยชน์สงบเย็นและเป็นประโยชน์พี่น้องก็ต้องช่วยกันระลึกว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราทำสองอย่างนี่แหละว่าใช้ชีวิตให้สงบเย็นเป็นประโยชน์ด้านหนึ่งก็ขจัดความทุกข์ความร้อนในใจของเราความเร่าร้อนที่เกิดจากความอึดอัดขัดเคืองในเรื่องใดๆก็แล้วแต่อีกด้านหนึ่งก็ขวนขวายบำเพ็ญประโยชน์ให้มากที่สุดสองด้านนี้มันไปด้วยกันได้คือในขณะที่เรากำลังมาต่อสู้ในนามมวลมหาประชาชนผมถือว่านี่เป็นการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของเราที่เกิดมา